คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณลูกน้ำคุณลูกน้ำเป็นพยาบาลครับเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็แล้วกันมาพร้อมกับประสบการณ์ตอนที่ได้รับเวรช่วงดึกแล้วก็ต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้ต้องพบเจอกับเรื่องชวนหลอนครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาคุณลูกน้ำมาพร้อมกับเรื่องตี3เวลาผีมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่3กับสายของคุณลูกน้ำกันเลยครับสวัสดีครับคุณลูกน้ำสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณลูกน้ำตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับค่ะจังหวัดลพบุรีค่ะอยู่ที่ลพบุรีฝนตกบ้างไหมเนี่ยอ๋อฝนไม่ตกเลยค่ะแล้วลิงยกพวกตีกันบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะบ่อยมากค่ะผมเห็นพักหลังนะพักหลังเขาเริ่มแบบแข็งข้อกับกฎหมายแล้วนะอ๋อจะมีสองพวกค่ะสองพวกมาล้ำลุกล้ำเส้นกันไม่ได้ค่ะเอะอะยกพวกตีกันตลอดเลยตีกันกลางเมืองไม่สนใจตัวบทกฎหมายเลยจริงใช่ค่ะนะฮะเอ๊ะคุณลูกน้ำกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังค่ะไล่ตามดูค่ะส่วนมากคือติดตามฟังย้อนหลังสดไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณลูกน้ำเป็นพยาบาลใช่ค่ะกลัวผีไหมครับถามตรงๆตอนแรกๆที่เจอค่ะที่เจอบ้างสัมผัสบ้างก็คือกลัวหมักกลัวมากๆเลยค่ะคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่พอเจอบ่อยๆเข้าเหมือนเริ่มชินค่ะก็แบบมาก็มาเจอก็เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะรู้สึกได้ว่าถ้าอันนี้คือคนนะถ้าคนเราจะไม่ตกใจเราจะรู้สึกว่าเฉยๆแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นสิ่งลี้ลับอะเราจะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีเสียงกระซิบเหมือนมีเสียงสนทนากับเราอะไรเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกได้ว่าใช่ใช่และมาและอะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งที่ที่เราทำงานอยู่คือถ้ามาให้เห็นมาให้เจอเลยก็เจอใช่ค่ะณปัจจุบันนี้นะคะเจอก็อ๋อจ้ะผีนะอะไรเงี้ยค่ะอย่างนั้นเลยเหรอชิลมากเลยนะใช่เมื่อก่อนกลัวมากค่ะแต่พอบ่อยๆเข้าแบบไม่เป็นไรละเจอก็เจอเดี๋ยวเราถ้าสมมติว่าเราไปทำบุญมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะเจอบ่อยเจอแบบคืนนึงนี่แบบโหหลายสถานที่สมมติเราเดินสวนตรงนี้เราก็เจอเราเดินผ่านแผนกนี้เราก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมาอยากฟังเรื่องนี้ครับตี3เวลาผีเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นกลัวผีหรือยังถามก่อนตอนนั้นยังกลัวอยู่โอ้โหอันนี้คือกลัวอันนี้คือเล่าในฐานะคนกลัวเลยนะใช่ค่ะคือทุกปกติเนี่ยค่ะที่เราจะเจอค่ะจะเป็นช่วงเวลาตี 3 ครึ่งเราๆเนี้ยตลอดเลยค่ะคือเหตุการณ์วันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เราได้รับส่งเวรนะคะว่าคนไข้คนนี้ค่ะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วต้องกลับไปเสียชีวิตที่บ้านตามความประสงค์ของคนไข้อย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไงก็คือต้องประคองให้เขากลับไปเสียชีวิตที่บ้านนะอะไรประมาณนี้เราก็ได้รับส่งต่อข้อมูลมาค่ะหลังจากเรารับส่งเวรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ดูแลคนไข้คนอื่นไปพอถึงช่วงเวลาตี 2แล้วก็ไปวัดความดันแต่ว่าคนไข้คนนี้อาการเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะว่าคือความดันเริ่มค่อยๆตกลงทีละนิดละนิดแต่คนไข้เริ่มหลับเริ่มซึมค่ะปลุกตื่นยากอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็มีความรู้สึกว่านี่เราอยากให้คนไข้กลับบ้านนะเราไม่อยากให้เขาตายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบช่วงเวลาตี 3พอดีประมาณตี 3เราก็เริ่มจะพักแล้วค่ะเราก็เริ่มดับไฟให้คนไข้ละสักประมาณตี 3นิดเหมือนช่วงประมาณตี 3 ครึ่งได้ค่ะญาติคนไข้กดออดมาบอกคุณพยาบาลช่วยด้วยค่ะเหมือนแม่ไม่หายใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิ่งไปเลยค่ะในช่วงที่เราวิ่งไปอะค่ะมีคนวิ่งตามเราไปด้วยแบบวิ่งไปพร้อมกันค่ะลักษณะคือเป็นเงาสีดำไหลสูงกว่าเราแล้วก็รูปร่างใหญ่กว่าเราค่ะก็คือวิ่งตามเราไปติดๆเลยพอเราเปิดประตูเข้าไปคือเราจัดให้เขาอยู่ห้องแยกให้ทําบรรยากาศให้เหมือนบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เปิดผักประตูเข้าไปปึ๊บคือคนไข้หายใจแผ่วๆละแต่ว่าเราคิดว่าเราต้องดูดเสมหะให้เขาเราก็เลยคิดว่าเป็นคนที่วิ่งตามไปอ่ะคิดว่าเป็นคู่เวรกับเราเป็นเพื่อนร่วมเวรนะคะเพราะว่า
ลักษณะหุ่นคล้ายกันเราก็เลยพูดคนเดียวพร้อมกับยื่นมือมาบอกว่าเอาสายดูเสมหะให้หน่อยค่ะครั้งแรกเงียบไม่ตอบค่ะเราก็ถามตาเงายังอยู่นะคะเราชำเลืองหางตาค่ะเราก็บอกว่าเอาสายดูดเสมหะให้พี่หน่อยครับญาติก็บอกว่าคุณพยาบาลคุยกับใครคะเฮ้ยค่ะก็เลยหลังจากที่ญาติถามอะค่ะเราก็เลยเอกใจแล้วว่าอ๋อเราก็คุยกับพยาแบบคุยกับพยาบาลด้วยกันไงหันไปคือไม่เจอค่ะก็เลยแบบพอเราตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าผิดสังเกตแล้วค่ะเนี่ยจังหวะที่เราหันไปหันหลังไปไม่เจอเพื่อนนะคะพอเราหันหลังกลับมาค่ะด้านหลังของญาติเป็นกระจกค่ะคือเป็นผู้ชายร่างสูงกว่าเราเลยเห็นสะท้อนในกระจกอะค่ะผิวดำแดงค่ะแล้วก็ชัดที่สุดคือนุ่งจงกระเบนแดงเข้ามากัน2คนค่ะแล้วคือตอนนั้นเราตกใจเราก็เลยแบบผวาแล้วก็คือถอยหลังแล้วก็ไปชนกับโต๊ะค่ะก็เลยญาติก็บอกคุณพยาบาลเป็นอะไรหรือเปล่าคะบอกไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรคือเราก็พยายามจะหันหลังหันหน้าเบือนหนีค่ะหันหน้าไปอีกฝั่งนึงเป็นหัวเตียงของคนไข้ก็เป็นหน้าต่างอีกค่ะก็เห็น2ร่างเนี้ยยืนอยู่เหมือนเดิมอีกค่ะแต่คือตอนนี้คือเขายืนอยู่นอกกระจกด้านนอกแต่นอกกระจกอะค่ะมันเป็นพื้นลอยคือเขาจะยืนอยู่ไม่ได้เพราะว่าพื้นต่างระดับอะค่ะคือพื้นข้างนอกคือจะยืนได้คือต้องตกตึกลงไปเลยอะค่ะครับก็คือค่ะก็เลยตอนนั้นก็เลยรวบรวมสติค่ะรวมความกล้าของตัวเองแล้วก็พูดออกไปเป็นพูดออกเสียงไปเลยค่ะให้ญาติได้ยินเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าในห้องนี้ไม่ว่าจะมีวิญญาณหรือมีใครก็ตามที่เป็นเจ้าของห้องที่อยู่ในห้องนี้ค่ะขอให้ช่วยการทำบุญช่วยพยาบาลหน่อยนะพยาบาลเหนื่อยแล้วพยาบาลดูเขามาตั้งแต่เช้าเขาอยากกลับไปเสียชีวิตที่บ้านถ้าเขาได้ตายที่บ้านเขาจะอยู่กับญาติพี่น้องยังไงเขาก็ไปอยู่แล้วค่ะช่วยให้เขากลับบ้านด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็พูดลอยๆพยาบาลบอกว่าญาติบอกว่าพยาบาลคุยกับใครคะแล้วก็รีบเหมือนหยิบตาให้ญาติอะค่ะว่าให้ญาติเข้าใจว่าอ๋อเราคุยกับที่เรามองไม่เห็นนะญาติก็ดูเข้าใจง่ายอะค่ะญาติก็ดูเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือความดันกระพริบเครื่องก็อารามแล้วปี๊ป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 แล้วว่าคือคนใกล้จะไปค่ะสักพักนึงอะค่ะเราก็กดความดันวัดใหม่ความดันก็ต่ำอยู่คือช่วงที่แบบเราก็เตรียมบอกญาติแล้วว่าญาติคะอาจจะคนไข้อาจจะเสียชีวิตที่นี่นะเพราะว่าแสดงความจำนงไปแล้วว่าไม่ได้ใส่ท่อไม่ได้อะไรงั้นคนไข้อาจจะเสียที่เราสักพักนึงอะเครื่องอะลามดังปี๊ป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 ขึ้นมาอีกความดันบีบใหม่ค่ะขึ้นมาจากที่ต่ำมากแล้วค่ะ50-30เนี้ยค่ะต่ำมากมากแล้วขึ้นมาเป็น90ค่ะครับแล้วก็บีบใหม่อีกขึ้นมาเป็น100ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบขนเราลุกแบบขนลุกเลยอะค่ะเราก็เลยคิดในใจว่านี่ก็แสดงว่าเขารับรู้กับที่เราสื่อสารไปค่ะอย่างนี้คือหมายถึงว่าเขากลับมาใช่ไหมใช่ค่ะคนไข้กลับมาใช่ค่ะเราก็เลยแบบเหมือนถอนหายใจว่าหนึ่งคือตอนนั้นกลัวก็กลัวค่ะสองคือขอบคุณเขาขอบคุณนะคะที่ช่วยกันทำให้คนไข้กลับไปเสียชีวิตที่บ้านขอบคุณที่ช่วยกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอหลังจากเคลียร์กับคนไข้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กลับมาที่เคาน์เตอร์เราก็เลยถามเราก็เลยเรียกคู่เวรนะคะว่าเมื่อกี้ที่วิ่งตามพี่ไปไหมหนูไม่ได้ไปเลยพี่ลูกน้ำไปไหนมาเหรอเนี่ยหนูก็จะถามว่าพี่ไปไหนมาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเงานั้นน่ะชัดเจนมากเลยว่าเรากำลังคิดว่าเงานั้นน่ะวิ่งมาตามเราไปช่วยคนไข้หรือว่าจะมาเอาคนไข้ไปอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นน่ะเราก็คือไม่พักไม่ฟุบไม่เลสเลยค่ะคือตอนเช้าเลยค่ะคือกลัวมากเพราะว่าที่เห็นสะท้อนที่กระจกอะค่ะเหมือนในละครนะคะเป็นแสงไฟสะท้อนขึ้นใบหน้าเขาอะค่ะผู้ชายเป็นผู้ชายหน้าตาเหี้ยมๆค่ะมีหนวดไม่ได้เหมือนถ้าจะว่าเป็นยมทูตยมบาลเนี้ยไม่เหมือนในละครนะคะเขาคือผู้ชายปกติมีผมปกติเพียงแต่ว่าผิวเขาเหมือนเฟอะแดงๆเหงื่อท่วมๆแล้วก็โจงแดงไม่มีเข็มขัดอะไรค่ะใช่เลยชัดใช่เลยชัดมากอืมอืมใช่ค่ะครับแล้วก็พอผ่านพ้นเหตุการณ์วันนี้ไปค่ะคือคนเราจะดูคนไข้ระยะท้ายเรื่อยมาเรื่อยมาค่ะพอเว้นดึกถัดมาค่ะเว้นดึกถัดมาแล้วก็บอกว่าคนไข้เคสเนี้ยแล้วก็ได้รับข้อมูลส่งต่อมาแล้วว่าคนไข้เคสนี้นะเป็นคนไข้มะเร็งแต่ว่ามีปัญหาเรื่องขาบวมขาใหญ่ขาบวมใหญ่เลย
แล้วก็บอกโอเครับทราบไม่เป็นไรแล้วก็ดูแลคนไข้คนเนี้ยเขาจะมีปัญหาว่าเขาปวดขามากท่าที่เขานั่งประจำก็คือท่าไขเตียงขึ้นเอาหลังพิงเตียงแล้วก็ยกขาข้างขวาขึ้นข้างนึงขาเขาจะบวมกว่าขาคนปกติเพราะว่าเส้นเลือดที่ขาเขาอุดตันนะคะก็เขาก็จะเอามือลูบขาลูบไปลูบมาอย่างเงี้ยถ้าเขาปวดเขาจะนั่งลูบทั้งคืนไม่นอนนะคะเราก็บอกว่าวันนี้พยาบาลจะหยุดแล้วนะพยาบาลจะไปเที่ยวภูกระดึงนะคะบอกคุณพยาบาลเป็นความฝันครั้งสุดท้ายของหนูเลยนะว่าก่อนตายสักครั้งนึงหนูอยากไปภูกระดึงเขาก็บอกแบบนี้ค่ะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพยาบาลไปเที่ยวเผื่อแล้วเดี๋ยวพยาบาลจะกลับมาเล่าให้ฟังนะก็บอกเขาแบบนี้ค่ะก็เราก็พอสิ้นสุดเวรนี้เราก็ไปค่ะไปจำได้เลยค่ะว่า31ธันวาคมเป็นวันที่เรากลับมาเราไป6วัน5คืนนะคะพอเรากลับมาแล้วก็มารับเวรดึกเลยค่ะช่วงที่เราเดินผ่านเดินเข้าตึกมาค่ะห้องเขาจะเป็นห้องแยกแล้วเราจะเห็นห้องนี้ก่อนเตียงที่1เราก็มองเข้าไปในกระจกเราก็เห็นเขาไขเตียงผ้าม่านปิดมาครึ่งนึงเห็นเขากำลังนั่งลูบขาใส่ชุดสีฟ้ายางรัดผมสีแดงชัดเลยค่ะคือเห็นเป็นเขาค่ะไฟเปิดอยู่มีน้ำเกลือกระปุกน้ำเกลือห้อยอะไรเงี้ยค่ะพอเราเดินเข้ามาแล้วก็มานั่งรับส่งเวรค่ะคนไข้คนนี้จะเป็นเตียงที่ห้องนี้จะเรียกว่าห้องที่35ค่ะแต่ว่าพอเขาส่งเวร33 34แล้วก็เอ๊ะทำไมถึงไม่ส่ง35อาจจะเป็นเตียงสุดท้ายก็ได้อาจจะลืมเพราะว่าอาจจะไม่ส่งไม่เป็นไรเราก็เห็นอยู่คนไข้นั่งอยู่ไม่เป็นไรแล้วก็พอรับส่งเวรเสร็จแล้วเราก็แบ่งกันแต่เราแบ่งกันเดินตรวจคนไข้นะอะไรเงี้ยค่ะพอเดินออกมาก็กว่าจะมาถึงห้องเนี้ยก็เข้าเวลาเดิมค่ะเขียนนั่นเขียนนี่เช็คคนนั้นคนนี้ตีสามเหมือนกันค่ะครับก็เดินเข้ามา แล้วก็เดินเข้ามาเห็นบอกว่าเอ๊ะขวดน้ำเกลือปลิวแล้วค่ะคือน้ำเกลือหมดเขาก็หันมายิ้มให้นะคะยิ้มให้แล้วก็ยิ้มตอบให้เขากะว่าเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวเดินมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะก็เดินไปในเคาน์เตอร์บอกพี่คะน้ำเกลือห้องแยกค่ะต้องต่ออะไรคะพี่บอกว่าน่ะน้องลูกน้ำคะห้องแยกคือใครคะเอ้าก็คนไข้ชื่อคุณอันนี้ไงคะน้ำเกลือหมดแล้วให้ต่ออะไรบอกห้องแยกไม่มีคนไข้นะคะเราบอกมีค่ะมีหนูเห็นอยู่เพราะเรายังเห็นเขายังยิ้มให้เราอยู่เลยใช่เขายิ้มให้หนูอยู่เลยก็บอกแบบนี้ค่ะบอกเราค่อยคุยกันตอนเช้าได้ไหมคะลูกน้ำบอกไม่เช้าแล้วค่ะน้ำเกลือหมดเดี๋ยวเราต้องแทงน้ำเกลือใหม่คือหน้าครูเวนอะถอดสีแล้วอะค่ะแบบเฮ้ยเราตอนนั้นคือเราใจสั่นแล้วแบบมาแล้วอาการนี้มาแล้วแหละต้องใช่แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปดูก่อนว่าน้ำเกลืออะไรเดี๋ยวหนูไปดูเองก็ได้เนี่ยค่ะเราก็เดินออกไปพอจังหวะที่เราเดินออกไปค่ะชะโงกดูอะห้องอะดับไฟแล้วแสงไฟข้างนอกสลัวเข้าไปค่ะเตียงถูกไขราบผ้าปูเตียงคุมเพื่อรอรับคนไข้เตียงถัดไปครับแล้วผ้าม่านก็ถูกรัดแบบห้องคือเรียบร้อยค่ะตอนนั้นน่ะคือกลัวมากแล้วขาสั่นเลยคือแบบก้าวขาไม่ออกเลยค่ะเอายังไงดีจะตะโกนเรียกเขาก็อยู่ในกระจกคือเพื่อนก็ออกไม่ได้ยินเราแน่อะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจคิดในใจว่าถ้าเป็นผีขอให้เห็นกับตาอีกครั้งนึงวัดไปเลยวัดใจกันเลยว่าใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชะโงกกลับเข้าไปปรากฏว่าไฟติดผ้าม่านมาครึ่งนึงเตียงถูกไขตั้งขึ้นเขาลูบขาเหมือนเดิมคุณลูกลูบขาคือแบบไม่ไหวแล้วคือแบบจะช็อกให้ได้เลยค่ะคือแบบโอ้ไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็ชะโงกกลับมาชะโงกตัวกลับมาแบบทำอะไรไม่ถูกค่ะชะโงกกลับอีกครั้งนึงอีกถ้าเป็นผีอ่ะขอให้เป็นผีถ้าเป็นผีไม่เห็นนะทุกอย่างราบเรียบยังข้องใจอยู่ยังข้องใจอยู่ค่ะเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเห็นมันชัดเกินที่จะเป็นผีอะค่ะพอชะโงกกลับไปเตียงไข่ลาบตอนนั้นร้องแล้วคือพอไข่ลาบพอเห็นว่าไข่ลาบชัวร์แล้วอะค่ะร้องเลยตะโกนไม่ไหวแล้วอะพี่ช่วยด้วยน่าจะร้องน่าจะไปตั้งแต่ตอนที่เห็นเขาลูบขานะเอาจริงจริงคือมันชัดมากพี่แจ๊คเราไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้นะก็เลยแบบโอเคโอเคอัมพีวิ่งคือพี่เขาก็มาหามปีกเราเลยค่ะแบบลากขาแบบกับผู้ช่วยวิ่งมาบอกโอ้ยน้องพี่ก็บอกแล้วว่ามันไม่มีหนูจะเล่าให้พี่ฟังบอกไม่ต้องเล่าเช้าค่อยเล่านะลูกอะไรเงี้ยค่ะคืนนั้นก็คือเราแบบสมาธิเราไม่มีแล้วเหมือนเรา
จะเป็นบ้าเลยเราหลุดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยผ่านไปจนถึงตั้งสติได้ตีสี่ครึ่งได้ค่ะแล้วก็เลยแบบพร้อมแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วเราก็เลยเริ่มจะพักกันแล้วค่ะแล้วก็ต่อเก้าอี้แล้วก็ขาเอาขาพาดเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาหัวฟุบบนโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะพอช่วงจังหวะที่เราอ่ะยังไม่หลับเลยค่ะคือเราก็คุมโปงค่ะความที่เราคุมโปงเราก็เล่นโทรศัพท์แต่เราไม่หลับค่ะตีสี่ครึ่งเราได้ยินเสียงเหมือนคนดีดนิ้วค่ะเหมือนพี่แจ็คลองดีดนิ้วแบบปึ๊กอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นเสียงดีดนิ้วอยู่ข้างๆหูเราปึ๊กปึ๊กเดี๋ยวก็แบบเสียงอะไรอ่ะอะไรเงี้ยค่ะเสียงดีดนิ้วใช่ค่ะแล้วก็แบบคือเสียงดีดนิ้วชัดเลยแล้วก็สักพักได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยค่ะแบบทำเสียงปิ้งแบบนี้ค่ะแล้วก็คือเป็นนิ้วคนเป็นนิ้วเนี่ยค่ะแย่ผ้าห่มอ่ะเป็นนิ้วแหลมๆแย่ลงมาเราเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วแบบเฮ้ยอะไรนิ้วใครอุ้ยคนลุกแล้วเราก็แบบคือเราต้องย่อตัวหลบจนหัวเราจะฟุบเข้าไปในหมอนอยู่แล้วค่ะแบบนิ้วอะไรอ่ะจนจะจิ้มตาค่ะเราก็เลยตวัดผ้าห่มออกค่ะตวัดผ้าห่มออกแล้วเราก็เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะแบบพี่หยอกหนูหรือเปล่าถามอ่ะผู้เองก็ตกใจอะไรเงี้ยบอกพี่เขาก็นอนห่างจากเราหลายเมตรอยู่เหมือนกันค่ะครับเนิร์ดผู้ช่วยพยาบาลก็นอนอีกจุดนึงเราก็แบบเฮ้ยไม่ใช่ละเรารู้สึกว่าไม่ใช่นะเพราะว่าเราใจสั่นแรงมากอะไรเงี้ยค่ะแบบความรู้สึกคือแบบจะทำยังไงสวดมนต์อะไรก็แล้วชินบัญชรก็แล้วอรหังสัมมาคือสวดไม่ได้เลยค่ะเพราะสวดผิดสวดถูกก็เลยแบบเอาหน่าไม่เป็นไรคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเราแหละก็เลยคุมโปงหลบต่อยตอนช่วงเนี้ยเรากำลังเทิมและจะหลับแล้วค่ะแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่าเป็น5นิ้วเป็นมือเลยค่ะ5นิ้วสัมผัสที่ข้อเท้าจับลงไปที่ข้อเท้าแล้วบีบข้อเท้าเราแรงมากบีบแล้วก็คือกดข้อเท้าเราลงใส่เก้าอี้จนเราร้องเลยโอ้ยโอ้ยคือเราสะบัดขายังไงคือนิ้วก็ยังอยู่ความบีบก็ยังอยู่คือเรายังไม่หลับอะค่ะเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเปิดผ้าเปิดไฟแบบพี่หนูอยู่ไม่ได้แล้วอะพี่แบบร้องเลยก็คือเปิดไฟทั้งฟลอร์เลยค่ะแล้วก็แต่ในเคาน์เตอร์เรายังไม่เปิดเท่ากับข้างนอกมันก็เลยจะสลัวนิดนึงเลยค่ะแล้วเราก็จังหวะที่เรากระโดดร้องไห้อะค่ะเป็นคนไข้ใส่ชุดสีฟ้าวิ่งผ่านเคาน์เตอร์ด้วยความแบบไวมากแบบคนไข้ไม่ทันชุดคนไข้เนี่ยนะวิ่งเหรอวิ่งเลยค่ะซึ่งคนไข้เราใช่วิ่งผ่านเคาน์เตอร์ความไวแบบเราหันตาไม่ทันแล้วเราสองคนด้วยแบบสัญชาตญาณเราสองคนผลักประตูออกไปตะโกนไปพร้อมกันค่ะคนไข้คะวิ่งแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะลื่นล้มค่ะเราก็ตามไปที่ห้องน้ำค่ะแบบคนไข้ค่ะคือเขาวิ่งหายแวบเข้าไปในห้องน้ำค่ะเราคิดว่าคนไข้คงปวดเข้าห้องน้ำมากอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดประตูห้องที่หนึ่งห้องน้ำจะมีอยู่ห้าห้องผักห้องหนึ่งไม่เจอสองไม่มีสามไม่มีเหลือสองห้องแล้วค่ะเดินมาตามผู้เวรพี่ต้องเปิดแล้วเป็นคิวพี่แล้วครับพี่เปิดนะก็ยืนคู่กันห้องที่สี่ไม่เจอห้องที่ห้าถีบเลยไม่เจอวิ่งกลับเลยค่ะแบบพี่เห็นเหมือนหนูใช่ไหมอ่ะบอกเห็นเหมือนกันค่ะเห็นเหมือนกันใช่คือแบบขนลุกมากเลยบอกพี่เห็นเหมือนหนูใช่ไหมบอกก็ถามซ้ำเห็นค่ะคนไข้ใส่ชุดสีฟ้าคือแล้วเคาน์เตอร์พยาบาลจะเป็นกระจกเปิดเอาต้องเอามือสองข้างเปิดแง้มออกสองฝั่งค่ะคแล้วเป็นเสียงแอบแล้วก็ปั้งค่ะคือสะดุ้งพร้อมกันเลยทั้งสามคนคือแบบพี่ได้ยินใช่ไหมแบบใช่ชัดเลยครับแล้วสักพักหนึ่งรอบสองเอาอีกค่ะแอดปั้งเหมือนเปิดเรียกเราอะค่ะตอนเนี้ยเราไม่ได้เจอแค่คนเดียวละคือคู่เวรเราเจอด้วยก็คือตอนนั้นเราก็นั่งกันพุทโธธรรมโมสังโฆกันนะคะยันเช้าอะก็คือเราก็คือเล่าสู่กันฟังแบบไม่ไหวค่ะคือบอกว่าโทรหาคนทะเบียนประวัติโทรหาเบอร์ญาติค่ะว่าเป็นสามีรับค่ะญาติคะญาติเชื่อเรื่องวิญญาณไหมญาติเชื่อเรื่องการเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านไหมคะเราโทรไปถามเขาตรงๆเลยใช่โทรไปถามเลยค่ะเขาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีสามีบอกว่าผมกำลังยุ่งอยู่กับงานศพอยู่เลยครับเนี่ยผมคุณพยาบาลเป็นไรหรือเปล่าครับเหมือนพยาบาลเห็นคนไข้อ่ะค่ะจะไม่รู้ญาติจะเชื่อไหมเลยบอกว่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมให้มูลนิธิอะครับมารับศพภรรยาเพราะผมเตรียมงานศพผมก็ไม่รู้ว่าเขาเชิญให้ไหมไม่เชิญแต่ยังไงอ่ะ
ผมเสร็จธุระงานศพก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันไกลค่ะสุพรรณมาลพบุรีก็คิดอยู่ว่าเขาคงไม่มาแน่ดึกต่อมาเลยค่ะดึกติดกันเลยค่ะเว้นดึกตีสามจำได้เลยว่าตีสามสี่สิบห้านาทีมีคนไข้เคสหนึ่งที่เขาเลือดออกมากห้องตรวจภายในจะอยู่ตรงข้ามกับห้องเบอร์35ตีสามเนี่ยก็คือเราเข้าหัตถการกับแพทย์เรียบร้อยแล้วแพทย์ก็กลับค่ะในช่วงนี้เราต้องเก็บอุปกรณ์ความที่แบบเราล้าแล้วก็เหนื่อยแล้วค่ะเราก็โยนถุงมือทิ้งปึ๊บแต่ถุงมือมันไม่ลงถังค่ะเราก็เลยเดินไปจังหวะที่เราก้มมาก้มหยิบถุงมือเป็นเสียงเรียกพี่คะเราก็หันหาเสียงค่ะพี่คะช่วยหนูด้วยอุ้ยน่ากลัวว่าแล้วแบบว่าคือมาแล้วอาการหัวใจเต้นเร็ว อาการวิววิวเหมือนจะเป็นลมมาแล้วค่ะคืออาการเนี้ยเหมือนเราปะทะกับสิ่งลี้ลับและวิญญาณแล้วแหละแล้วก็คันเราตัวสั่นแล้วมองหาเสียงละหนูอยู่นี่ค่ะพี่พูดออกมาเลยค่ะหนูอยู่ห้องนี้ค่ะคือเราก็เลยหันตามเสียงไปปรากฏว่าสายตาเราไปกระทบกับห้องเบอร์35พอดีเขาบอกเป็นเสียงออกมาว่าพี่คะช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยค่ะพี่อยู่เนี้ยค่ะแล้วแบบโอ้แบบไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะที่แรกมาด้วยแบบภาพสัมผัสตอนเนี้ยมาเป็นเสียงเสียงคือก้องหูเลยค่ะแบบก็เลยร้องแบบเราร้องอีกแบบโอ้ไม่ไหวเราช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยน้องกับพี่ก็วิ่งมาบอกว่าโอ้ยบอกเราใช่ไหมว่ามาห้องเนี้ยหลังหนึ่งทุ่มไม่ให้มาห้องนี้เราก็เลยถามว่าทำไมถึงมาไม่ได้โอ้ยหนูเจอมาแล้วหนูเจอไปตอนทุ่มนึงหนูอุตส่าห์ไม่ได้บอกใครพี่เจออะไรพี่เจอเสียงหนูนี่มาเป็นกลิ่นเลยพี่กลิ่นเน่ามาเลยบอกโอ้ช่วยช่วยหน่อยหนูก็คือตอนนั้นหนูจะเป็นลมอะค่ะแบบนั่งดมยาดมเขาก็พาไปนั่งพักที่ห้องครัวแต่เราอะคือทะลึ่งความที่เรากลัวจัดเราก็เลยแบบไม่เปิดไฟค่ะเราก็นั่งอยู่ในเงามืดของเราอะค่ะเสียงกระซิบข้างหูอีกค่ะพี่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยได้ไหมหนูไม่อยากตายพี่ปั๊มหัวใจหนูสิพี่ปั๊มหัวใจหนูขึ้นมาเป็นเสียงแล้วพอเราตกใจเราชะงักไปค่ะเป็นเงายืนเป็นเงาผู้หญิงค่ะไม่เห็นหน้าตาแต่รู้ว่าเป็นเงารู้ว่าผมยาวค่ะแล้วก็คือชุดจะใหญ่ชุดจะโคร่งเราก็เลยเดาว่าชุดจะเป็นชุดคนไข้เพราะว่าคนไข้เราจะตัดชุดใหญ่กว่าตัวเขาอะค่ะเขาบอกเสียงกล้องมาเลยค่ะว่าช่วยหนูด้วยพี่ทำไมไม่ปั๊มหัวใจหนูทำไมพี่ไม่ช่วยหนูแล้วพี่แบบเสียงตัดพ้อฟูมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือแบบโอ้เราก้าวขาออกไม่ได้แล้วค่ะเราก็บอกว่าเราก็คิดในใจไปค่ะจะให้ช่วยยังไงเราก็คิดในใจไปแบบเนี้ยค่ะเขาก็เป็นเสียงกระทบกลับมาว่าหนูอยากกลับบ้านช่วยหนูด้วยพี่ลูกหนูไปยังเล็กหนูยังสามีหนูก็แบบเพิ่งจะรักกับสามีเองพี่ช่วยหนูปั๊มหัวใจหนูขึ้นมาได้ไหมผับฟูมไฟอยู่แต่ประโยคปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจอ่ะใช่แล้วจะพี่จะปั๊มยังไงเขาบอกว่าหนูเสียชีวิตในห้องนี้ไงพี่หนูตายในห้องนี้ไงพี่เขาพูดอย่างนี้แต่หนูไปหาหลายคนแล้วหนูไปให้หลายคนเขาช่วยไม่มีใครช่วยหนูได้เลยหนูบอกว่าพี่ช่วยหนูได้ไหมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะตามให้นะเดี๋ยวพี่โทรตามญาติให้นะใช่คนเดิมไหมก็เป็นเสียงตอบกลับมาเป็นเสียงว่าใช่หนูอยากกลับบ้านเนี่ยค่ะค่ะก็บอกแล้วพี่สัญญานะว่าพี่จะโทรตามสามีให้มารับนะอะไรเงี้ยค่ะพอเช้าอะค่ะก็เลยบอกเขาโทรบอกญาติค่ะว่าญาติคะคนไข้มาคนไข้มาบอกพยาบาลว่าเขาไม่ได้กลับบ้านครับญาติสามีก็ตอบกลับมาใช่ครับผมฝันว่าภรรยามาเรียกบอกว่าช่วยด้วยตรงผมใช่ค่ะคือจังหวะคือน่าจะเป็นคนเดียวกันแน่ๆเพราะว่าญาติบอกว่าผมก็ฝันเหมือนกันว่าภรรยามายืนอยู่หน้าบ้านบอกเข้าบ้านไม่ได้เหมือนสอดคล้องกับคำพูดเขาที่เขาบอกว่าเขาไปหามาหลายคนแล้วคือเขาพยายามจะไปบอกทุกคนเท่าที่เขาจะไปได้ใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีใครช่วยเขาได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาก็มาค่ะสามีก็มาวันนั้นเลยค่ะเอามาแล้วก็นิมนต์พระมาค่ะก็มาก็เลยบอกว่าก็ไปขออนุญาตอาคาฝ่ายอาคาสถานที่บอกว่าให้ญาติมาทำพิธีได้ไหมคะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าได้พระก็สวดแล้วก็ทำเหมือนมีสายสินห้อยเหมือนเดินนำวิญญาณเดินนำลงนำรถเข็นศพไปเขาก็มีรถเข็นศพคือทำเป็นเหมือนเข็นศพออกไปจริงๆอะค่ะแล้วก็มีโปรยเงินกันไปบอกนะกลับบ้านนะเราช่วยคุณได้กลับบ้านแล้วกลับบ้านนะคะแล้วไม่ต้องมารบกวนกันนะอะไรเงี้ยก็พูดส่งเขาอะไรเงี้ยค่ะก็
หลังจากนั้นอ่ะก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นที่ห้องแยกค่ะแต่ว่าเห็นเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนมุมมาเป็นกลางผู้ป่วยวิกฤตเป็นโซนผู้ป่วยวิกฤตแทนเนี่ยค่ะก็คือว่าเวลาเดิมค่ะพี่แจ๊คไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นตีสามตีสามครึ่งตีสามสี่สิบห้าไม่เคยเกินตีสี่เลยค่ะบางครั้งจนรู้สึกว่ามันเป็นเวลาผีหรือเปล่าหรือว่าก็นี่ไงตีหนึ่งลมพัดตีสองหมาหอนตีสามผีออกก็เคยแบบวันนั้นก็คือเราเลือกคนไข้วิกฤตแล้วทีนี้คืออาการหนักยังไงก็คือน่าจะเสียชีวิตไม่เกินสว่างค่ะน่าจะไปแล้วล่ะค่ะนะคะก็เลยนั่งจดเอกสารคนไข้ไปนั่งไปเรื่อยๆอ่ะจังหวะที่เรากำลังนั่งเขียนหนังสืออยู่อะค่ะมีเสียงมากระทบที่หูอะค่ะว่าเป็นเสียงผู้ชายนุ่มๆชราค่ะบอกขอเข้าไปข้างในได้ไหมเราก็เสียงใครเราก็มองหาค่ะแบบก็ไม่ได้ห้ามค่ะแต่เราก็ตอบในใจก็เข้าได้เขาบอกผมเข้าไม่ได้เราก็เถียงเข้ามาเลยค่ะอนุญาตพยาบาลอนุญาตแล้วเข้าไม่ได้ครับมีพระแล้วก็เฮ้ยทำไมมีพระล่ะแล้วก็มองไม่มีพระค่ะที่นี่ไม่มีพระค่ะไม่มีหิ้งพระมีครับมีพระอยู่ข้างหลังพยาบาลครับเราก็แงะไปข้างหลังเป็นตู้เหล็กแล้วมีพระพุทธรูปตั้งอยู่บนตู้เหล็กค่ะเป็นพระที่คนไข้เคยมาถวายแล้วบอกอ๋อค่ะเข้าเลยค่ะขอพระให้ผมหน่อยครับเราก็เลยตอบในใจไปค่ะว่าขอให้แล้วค่ะเข้ามาได้เลย อันนี้คือเราติดตลกค่ะเราคิดว่าหูเราแว่วค่ะเราคิดว่าเราคุยกับเสียงตัวเองเราก็เลยคุยไปเรื่อยก็คุยไปเรื่อยเปื่อยต่อไปเขาให้เราขอเราก็ขอให้ค่ะพระคะมีคนขอเข้ามาเยี่ยมคนไข้เราก็คิดในใจไปแบบนี้ค่ะเราไม่คิดว่าเราจะคุยกับใครได้แบบนั้นค่ะพอช่วงจังหวะที่เราเขียนแฟ้มเราเงยหน้าขึ้นไปค่ะเราเห็นเป็นคนไข้ผู้ชายไม่ใช่คนไข้ค่ะผู้ผิดเป็นผู้ชายร่างสูงผอมผิวดำมากผิวดำแห้งเลยค่ะกำลังหยิบผ้าห่มห่มผ้าให้คนไข้เตียง16กำลังยกผ้าห่มห่มให้แล้วก็บอกโอ้ยญาติดีจังเลยแบบอายุแก่ขนาดนี้เรายังดูรักกันดีอยู่เลยเนาะอะไรเงี้ยก็เหมือนชื่นมื่นไปอะไรเงี้ยสักพักเดียวเองไม่เกิน10นาทีเองค่ะญาติผลักประตูวิ่งกรูเข้ามา4คนวิ่งคุณพยาบาลครับคุณพยาบาลผมขออนุญาตมาแจ้งข่าวแม่ได้ไหมเป็นบอกว่าแจ้งอะไรเหรอคะอะไรเงี้ยค่ะบอกพอดีว่าคุณพ่อผมเสียชีวิตแล้วครับที่ตึกตรงข้ามก็เลยก็คือช็อกค่ะช็อกแบบว่าเอ้ยคือยังไงคะผมจะขอมาบอกแม่ว่าพ่อเสียแล้วครับอ๋อไม่ได้ค่ะคนไข้เราก็เตียงไหนคะเตียงไหนคะเนี่ยจะเข้ามาบอกเตียงไหนคะมันจะมีหลักในการแจ้งข่าวร้ายนะคะไม่ใช่พ่อมาบอกเลยอะไรเงี้ยค่ะบอกแม่ผมนอนเตียง16เนี่ยครับบอกโอ้โหคือแบบตอนนั้นคือไอ้เสียงที่เราคุยอ่ะคือเสียงใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งเป็นเตียงเนี้ยที่เราเห็นว่ามีคนมาห่มผ้าให้ใช่ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวพยาบาลมาพยาบาลขออนุญาตพยาบาลยังไม่ให้เฝ้านะคะยังไม่ให้เข้าพบนะคะเดี๋ยวพยาบาลไปตึกนู้นก่อนเนาะเดี๋ยวพยาบาลขอไปดูห้องแป๊บนึงก็เดินไปค่ะเดินข้ามไปหาเพื่อนร่วมตึกถ้าเตียงไหนที่เสียนะอะไรเงี้ยค่ะขอดูศพได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพอเดินเข้าไปคือแบบเข่าทับสุดเลยค่ะใช่เลยผอมแห้งดำคือมะเร็งตับอะค่ะคือแบบโอเคคุณลุงไปเยี่ยมภรรยาใช่ไหมคุณลุงไปลาภรรยาใช่ไหมคือเราแบบคิดในใจเราก็เลยเดินกลับมาค่ะก็เลยบอกว่ารอให้คุณยายอาการดีขึ้นก่อนเนาะเพราะคุณยายเป็นโรคหัวใจด้วยถ้าแจ้งข่าวร้ายตอนนี้คุณยายอาจจะไปพร้อมกันขอให้เป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะค่อยเข้ามาคุยเนาะอย่างเงี้ยค่ะเราคือนั่งพอเรานั่งช่วงที่เรานั่งอะค่ะแบบญาติเข้าใจแล้วเราก็ไปบอกป้าอย่างเงี้ยบอกป้านอนนะคะเดี๋ยวดับไฟให้ป้านอนนะป้าก็นอนไปพร้อมกับออกซิเจนเนี้ยป้าบอกว่าหมอคุณลุงเป็นยังไงบ้างอะคุณตาเป็นยังไงบ้างเนี่ยบอกว่าอ๋อคุณตาดีค่ะแข็งแรงดีอะไรก็โกหกไปเมื่อกี้ตามาตาเมื่อกี้ตามาก็บอกก็คิดอยู่ว่าทำไมตาไม่หลับไม่นอนเลยตามาห่มผ้าให้เลยบอกก็เลยบอกคุณยายคุณตามาห่มผ้าให้ใช่ค่ะคุณตามาห่มผ้าให้ค่ะคุณตาขอพยาบาลมาห่มผ้าให้เขากลับไปตึกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาบอกฝากดูตาด้วยนะห่วงมากเลยยายเขาก็สั่งไว้อะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็มานั่งในเคาน์เตอร์ค่ะ
ได้ยินเสียงใหม่อีกเสียงผู้ชายทุ้มๆใหม่แล้วค่ะบอกว่าขอบคุณมากนะหมอฝากยายด้วยนะเขาก็บอกแบบฝากเรียกยายชื่อยายค่ะฝากยายด้วยนะหมอผมไม่ต้องไปแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบพาไปสู่ที่ดีนะคะลุงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเราก็แต่ลืมเล่าค่ะพี่แจ็คตอนที่คุณลุงเสียชีวิตแบบเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆอุ่นๆนะคะเราก็คือไปจับเท้าลุงตอนที่บอกค่ะลุงไปเยี่ยมคุณยายใช่ไหมเพิ่งจะไปเยี่ยมคุณยายมาใช่ไหมเราเอามือจับที่ข้อเท้าแล้วเหมือนมีอะไรกระตุกที่ข้อเท้าอ่ะปุ๊บปุ๊บเราตกใจจนเราชักมือออกเหมือนแกตอบรับว่าใช่เหมือนใช่ค่ะเหมือนวิญญาณอะไรก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะวิ่งชนมือเราอะค่ะจนมือเรากระตุกเจ็บเลยค่ะแล้วมันเหมือนมีเหตุการณ์ทำให้เรารู้สึกว่าหนังสือธรรมะหล่นลงมาเล่มนึงเป็นหนังสือบริจาคค่ะปึ๊บลงมาแล้วก็คือจังหวะเหมือนในละครนะพี่จ๊ะคือว่าหล่นลงมาแล้วเปิดไปที่หน้านั้นพอดีนี่ค่ะเราก็เลยเปิดอ่านอ๋อการเวียนว่ายตายเกิดอ๋ออย่างนี้เหรอคะก็อ่านเดินอ่านกลับมาค่ะว่าวิญญาณที่เสียชีวิตแล้วจะออกทางเท้าเราก็เลยแบบเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยคือเราเอามือจับที่ข้อเท้าพอดีแล้วปึ๊กกระตุกที่มือเราคือเหมือนคล้ายๆว่าน่าจะวิญญาณออกจากร่างแล้วน่าจะไปแล้วหมดวาระแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นอารมณ์แบบอ๋อหรือเราเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เสียงมาพูดกับเราสิ่งที่ไปห่มผ้าแล้วคุณยายก็บอกได้ว่าตามาหามาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเป็นการมาลากันแบบเอ้ยฉันมาลาเธอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแบบใช่เลยน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากค่ะพี่แจ๊คแต่ว่าคือพอหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปอ่ะคุณยายก็ดีขึ้นเหมือนคุณตาเขาเวียนมาเฝ้าของเขาทุกวันมาดูของเขาทุกวันอ่ะความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ตื่นตอนเช้ายายก็จะเล่าให้ฟังอ่ะตามาหาคือญาติจะปิดจนเสร็จสิ้นงานศพอะค่ะถึงจะบอกคือไม่อยากให้คุณยายช็อกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยคือแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายที่เจอเลยคือแบ บก่อนที่เราจะแบบลาไปแบบไม่ไหวแล้วคือเราต้องไปพบหมอเลยค่ะคือตีสามนิดเรานั่งเขียนแฟ้มมาด้วยชุดทหารเรือราชนาวีมาเลยค่ะคือเดินผ่านกระจกไปแฟไปเห็นด้วยกัน3คนพร้อมกันเห็นพร้อมกันเลยเราก็วิ่งไปญาติคะหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะหลังเที่ยงคืนเราไม่ให้เยี่ยมแล้วนะคะแล้วเราล็อกประตูเนี่ยค่ะคุณเข้ามาได้ยังไงตะโกนตามหลังเข้าไปเขาเดินเข้าไปแล้วเขาหายไปที่เตียงเบอร์26ครับเราก็เดินไปไปบอกคนไข้ค่ะคนไข้คะบอกญาติให้กลับบ้านด้วยเราไม่ให้เยี่ยมแล้วนะคะหมดเวลาเยี่ยมค่ะคุณพยาบาลไม่มีใครมาเยี่ยมฉันนะจ๊ะแล้วบอกก็เมื่อกี้เนี่ยค่ะผู้ชายเนี่ยเดินมาเนี่ยเขาใส่ชุดอะไรจ๊ะคุณพยาบาลเหมือนจะเป็นชุดทหารเรือขาวๆอ่ะมีปกคอเสื้อไหมนี่ค่ะใส่หมวกไหมจ๊ะใส่จ้าแล้วเขาก็เอามือล้วงไปในกระเป๋าเขาค่ะแล้วเขาก็หยิบกุมารของหุ่นกุมารของเขาออกมาเขาตัดชุดทหารเรือให้กุมารเขาใส่ชุดแบบนี้ไหมจ๊ะพยาบาลเขาบอกว่าเราอึ้งแล้วค่ะแบบโอ้โหเป๊ะเลยใช่ค่ะแล้วยังไงคะหนูเลี้ยงกุมารค่ะสงสัยกุมารหนูออกไปเล่นออกไปวิ่งเล่นแน่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะคุณพยาบาลเดี๋ยวหนูบอกให้ค่ะเดี๋ยวหนูบอกเขาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคือแบบเนี่ยคือเป็นช่วงที่เหมือนที่หนูไม่เคยได้คำตอบเพิ่งจะมาทราบจากพี่แจ็คเนี่ยค่ะว่าทำไมหนูต้องเจอตอนตีสามเนี่ยตีสามผีดุเหลือเกินแบบเจอจนโอ้ไม่ไหวแล้วอะค่ะเจอบ่อยมากมันเป็นคำที่คนโบราณเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาผมว่ามันเป็นคำที่มันคล้องจองกันเอาไว้ท่องกันสำหรับสมัยก่อนนะครับว่าตีหนึ่งลมพัดตีสองหมาหอนตีสามผีออกมันก็จะถูกยึดช่วงเวลาแบบเนี้ยแล้วช่วงเวลาตีสามมันไม่ได้เป็นแค่บ้านเราไงมันกลายเป็นเวลาสากลที่มักจะมีการพูดถึงเวลาออกของผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยมากที่สุดลองๆคืออีกอันหนึ่งก็คือเที่ยงคืนค่ะหลังเที่ยงคืนก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ารับเสียงทั้งเสียงทั้งสัมผัสมาเต็มเคยไปพบคุณหมอค่ะแบบเราเป็นสุขภาพจิตหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่ค่ะตรวจแล้วปกติเราก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะใช่นะอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหาพระค่ะพระบอกว่า
ทำงานกับโรงผีมันก็ต้องเจอผีอยู่แล้วหลวงตาก็บอกไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเขามาขอส่วนบุญยิ่งไปทำบุญยิ่งจะเจอก็แผ่เมตตาให้เขาไปช่วยเหลือเขาไปโยมอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาก็บอกอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคุณลูกน้ำนี่คือการเล่าครั้งแรกปะครั้งแรกค่ะโอ้เล่ามันมากสนุกมากแล้วคุณลูกน้ำคุณลูกน้ำไม่ได้เป็นพยาบาลคุณลูกน้ำเป็นนางฟ้าผมชอบเวลาน้ำเสียงทิ้งท้ายน้ำเสียงของคุณลูกน้ำอะครับเวลาพูดกับคนไข้อะดูเป็นคนที่อบอุ่นพร้อมที่จะดูแลขอบคุณค่ะเป็นคนที่เราตั้งใจทำงานเราเคารพแล้วก็รักในอาชีพเนี้ยที่คุณน้ำทำอยู่อะอันเนี้ยดีมากค่ะขอบคุณค่ะทิ้งท้ายน้ำเสียงเวลาที่คุณน้ำเล่าอะครับพูดถึงคนไข้คุยกับคนไข้มันจะมีน้ำเสียงบางอย่างที่เป็นน้ำเสียงลงท้ายมันนุ่มมันรู้สึกว่าคุณน้ำเป็นคนที่จริงใจต่ออาชีพตัวเองค่ะนะครับขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็เป็นคนที่เล่าเรื่องแบบจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาไปแบบปุ๊บกับหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับช่วงชีวิตที่คุณน้ำเนี่ยทำงานอยู่ในสายอาชีพนี้ก็คือเป็นพยาบาลค่ะจากเรื่องเนี้ยเมื่อ1ปีที่แล้วเป็นคนกลัวเจอทุกวันนี้คือเจอก็ใช้คำว่าอ๋อหรอมาเหรออย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่มาเหรอค่ะแบบกลัวการแบบกลัวความมืดมากกลัวความมืดความมืดมันจะซ้อนมืดคือจะเห็นชัดถ้ายิ่งมืดเท่าไหร่จะยิ่งเห็นเขาชัดเพราะว่าแสงไฟจะส่องตัวเขาออร่าแล้วว่าไม่เป็นไรค่ะมืดก็มืดเจอก็เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินตรงไหนก็เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเคยเหมือนกันค่ะว่าเราไม่อยากเห็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพระท่านสอนว่าเราได้บุญนะเราได้ช่วยเขาอ่ะเขาอาจจะไปหาใครไม่ได้ก็ได้เหมือนคำพูดนั้นที่แบบหนูไปหาใครไม่มีใครช่วยหนูได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเก็ตด้วยประโยคเนี้ยค่ะว่าโอเคถ้าเป็นท่านลิขิตมาว่าต้องเป็นเราแล้วก็ได้นะแต่อย่าให้เราเป็นบ้าก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ยังมีการเข้าเวรช่วงดึกอยู่บ้างใช่ค่ะเข้าบ้างค่ะเข้าบ้างก็จะเผาๆอะไรค่ะเพราะว่าเราก็แบบระดับซีเนียร์เราก็ขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เข้าทีหนึ่งนี่กี่คนฮะช่วงดึกจะเข้า3คนค่ะทั้งวอร์ด3คนใช่ทั้งวอร์ดจะพยาบาล2ผู้ช่วย1คนไข้30กว่าอย่างเงี้ยค่ะที่เราอยู่วอร์ดนี่คือคนไข้เคสหนักไหมปะปนกันค่ะถ้าเคสหนักเรามีห้องแยกเราว่างก็ย้ายเข้าห้องแยกให้เขาเสียชีวิตแบบจำลองในห้องนั้นจะจำลองว่าอันนี้มีทีวีนะตู้เย็นนะมีเพลงธรรมะให้ฟังคือเขาจะสมมติให้เขาเสียที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะข้างนอกก็จะเป็นเตียงคนไข้ปกติคือสมมุติว่าจะมีคนไข้คนไหนที่เราดูแล้วว่าเขาจะเสียชีวิตละเราจะเอาเขาไปอยู่ในห้องแยกนี้คือหมายถึงว่าญาติก็รับรู้หมอก็อนุญาตเพราะว่าคนไข้ข้างนอกจะไม่เสียกำลังใจว่าฉันเป็นมะเร็งฉันจะต้องตายแบบคนนี้ใช่ไหมนี่ค่ะก็ย้ายเขาเข้าไปอยู่ในห้องนั้นซึ่งห้องนั้นจะจำลองเหมือนบ้านทุกอย่างเลยมีผ้าม่านมีหน้าต่างมีหนังสือมีทีวีไม่แต่เราแต่ห้องนั้นจะพิเศษกว่าข้างนอกคือจะติดแอร์ให้เขาเย็นสบายอย่างเงี้ยค่ะเทปธรรมะจะต้องประเมินเขาอีกค่ะว่าคนเนี้ยพร้อมจะฟังธรรมะเปล่าถ้าเราเปิดเทปธรรมะแล้วเขากระสับกระส่ายแต่ว่าคนเนี้ยไม่ชอบฟังธรรมะเราก็ใช้วิธีการเปิดเพลงลูกทุ่งเปิดทีวีเราต้องสังเกตเอาว่าแต่ละรายชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยอันเนี้ยความรู้ใหม่ผมเลยนะใช่ค่ะผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจิตก่อนตายบางคนไม่พร้อมจะฟังธรรมะนะคะเพราะว่าบางคนน่ะเขายังกลัวตายบางคนไม่พร้อมจะตายมีหวังมีห่วงเปิดธรรมะไปกระสับกระส่ายอยู่ไม่ได้ความดันขึ้นลงหัวใจเต้นฟิ้วแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราลองเปลี่ยนเป็นเพลงถามญาติคะคนไข้ชอบฟังเพลงของใครชอบฟังลูกทุ่งของนักร้องคนนี้เราก็หาเราก็ลองเปิด YouTube ในมือถือเราอะค่ะไว้ข้างหูเขาอ่ะเขานิ่งเหมือนเขาอมยิ้มมุมปากคนนี้เขาแสดงว่าคนนี้ชอบฟังเพลงก็ให้เขาฟังเพลงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่คุณน้ำบอกว่าเรื่องของการฟังธรรมะฟังเพลงแต่ที่ผมแบบว้าวมากไม่เคยรู้มาก่อนเป็นการเปิดโลกความรู้ผมนะว่า
ที่โรงพยาบาลเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามีทุกโรงพยาบาลหรือเปล่ามีห้องให้เรียกว่าเป็นห้องแยกไว้สำหรับโทษนะฮะคนไข้ที่ใกล้จะเสียแล้วใช่ค่ะมีใช่ค่ะเพราะว่าเขาเรียก death and dying หรือว่าแบบผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะจะให้เข้าไปเหมือนจิตสุดท้ายเขาคิดว่าเขาอยู่บ้านเพราะว่าเราส่งเขาที่บ้านไม่ได้บางคนญาติอยากเอาไปเสียชีวิตที่บ้านแล้วเขาถึงบ้านก็โอเคดีแล้วก็ดีใจด้วยแต่บางรายไม่ถึงบ้านไม่สมความปรารถนาบางรายญาติขอเสียชีวิตที่นี่เพราะฉะนั้นเสียชีวิตที่นี่ก็ต้องเสียชีวิตที่บ้านให้เหมือนกันก็คือจะเป็นนโยบายของโรงพยาบาลนะคะว่าจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมือนบ้านที่สุดนะคะคุณน้ำพอจะทราบไหมครับว่าไอ้ห้องลักษณะแบบนี้มันมีทุกโรงพยาบาลปะอ๋อไม่ค่ะจะมีเฉพาะโรงพยาบาลเฉพาะเกี่ยวกับมะเร็งอ๋อแต่เราคิดว่าเหมือนใช่ค่ะอ๋อโอเคซึ่งเขาก็จะเตรียมการไว้อยู่แล้วเพราะว่าใช่ค่ะโรคชนิดนี้เนี่ยบางทีคือมันก็พูดยากใช่ค่ะส่วนใหญ่เสียชีวิตอยู่แล้วค่ะเพราะแต่ว่าจะเสียชีวิตช้าเร็วเสียชีวิตจากอะไรแค่นั้นเองค่ะกำลังใจก็สำคัญใช่กำลังใจสำคัญใช่ค่ะกำลังใจสำคัญมากบางคนระยะสุดท้ายแต่ยังเดินเล่นต่ออยู่เลยหมายถึงว่าไม่ได้สุดนะคะจิตใจดีแต่บางคนเป็นระยะที่ไม่มากแต่กำลังใจถดถอยก็เสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหได้ความรู้ได้แบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะครับมันก็เป็นที่รองรับเพื่อทำให้คนไข้สบายใจญาติก็สบายใจบางทีการเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลแล้วไปที่บ้านมันก็ไม่ง่ายไงใช่เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆอะไรพวกนี้เนาะค่ะอ๋อนะฮะค่ะโอ้โหสนุกตื่นเต้นน่ากลัวได้ความรู้คุณลูกน้ำถ้าครั้งหน้ามีประสบการณ์อื่นๆอยากจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันติดต่อมาได้นะค่ะได้ค่ะเออนะครับลองดูเอาตามที่คุณน้ำสะดวกได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน คุณพยาบาลนางฟ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊สวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว